สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำเช้าวันที่11กันยายน2557สรุปข่าวแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำประจำวันนะครับแล้วกลับไปดูภาพรวมทางเทคนิคในเช้านี้กันนะครับภาพรวมทางเทคนิคในเช้าวันนี้นะครับหลังจากที่ราคาได้หลุดกรอบสามเหลี่ยมนะฮะซึ่งเป็นกรอบแพทเทิร์นที่เป็นสามเหลี่ยมนะครับทำให้มีมุมมองที่เป็นลบนะฮะเนื่องจากว่าการหลุดกรอบบริเวณดังกล่าวนะครับจะทำให้การปรับตัวนั้นลงค่อนข้างจะลึกพอสมควรดังนั้นนะครับบริเวณ 1,250 เหรียญเมื่อวานนี้นะฮะซึ่งเป็นแนวรับสุดท้ายนะครับได้หลุดลงมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยภาพรวมในมุมมองก็ยังเป็นลบเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าแรงขายค่อนข้างจะเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยหากจะพิจารณาเข้าซื้อนะครับให้พิจารณาที่บริเวณแนวรับ 1,230 เหรียญ นะครับซึ่งเป็นแนวรับถัดไปนะฮะแล้วก็เป็นแนวรับที่ค่อนข้างจะลึกมากแล้วนะครับจะเกิดในสภาวะที่เป็นโอเวอร์โซนะครับดังนั้นหากจะเข้าซื้อนะครับอาจจะต้องรอนะอาจจะต้องรอการปรับตัวลงมาที่บริเวณแนวรับ1,230นะครับส่วนกรณีที่ราคาดีดกลับขึ้นไปนะครับบริเวณ 1,258 เหรียญนะฮะ55เหรียญนะครับหากราคายังไม่สามารถผ่านบริเวณดังกล่าวได้นะครับอาจจะต้องพิจารณาเปิดชาร์ตโพซิชั่นนะครับเนื่องจากแนวโน้มนะฮะเทรนหลักๆในระยะนี้เป็นแนวโน้มขาลงไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยการที่จะเข้าซื้อนะฮะอาจจะต้องพิจารณาในกรอบที่ค่อนข้างจะลึกนิดนึงนะฮะแล้วก็ในกรณีที่ดีตัวนะดีตัวแล้วไม่ผ่านบริเวณแนวต้านก็อาจจะต้องพิจารณาเปิดชาร์ตโพซิชั่นไปนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับแนวต้านแรก 1,262 เหรียญนะครับแนวต้านที่2 1,275 เหรียญแนวต้านที่3 1,283 เหรียญครับส่วนแนวรับแรก 1,240 เหรียญแนวรับที่2 1,230 เหรียญแล้วก็แนวรับสุดท้าย 1,218 เหรียญนะครับวันนี้อาจจะต้องพิจารณาที่บริเวณแนวรับเป็นสำคัญนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบกันในงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ